ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่28สิงหาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้การเด็กครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ชมชดสยามยับเจ้าหนูยู19ปีลากจากครึ่งสนามเข้าไปพังประตูคู่แข่ง 3-4 คนบอกได้เลยว่างานนี้เอาไม่อยู่มาแบบนี้ทีมชาติไทยจะว่ายังไงนะเมื่อจังหวะดังกล่าวสยามยับดาวรุ่งลูกครึ่งไทยวัย19ปีติดสปีดลากบอลจากครึ่งสนามนิดที่แนวรับทัพฉลามชน 3-4 คนก็เอาไม่อยู่นะฮะก่อนจะเข้าไปยิงอย่างเฉียบขาดให้กับทางทัพมังกรล่วงเงินขึ้นนำสปีดแบบนี้ดีแบบนี้ยิงแบบนี้ทีมชาติไทยจะว่ายังไงโอ้โหเป็นว่างานนี้เจ้าหนูคนนี้มีดีกรีไม่ธรรมดานะฮะสำหรับทางสยามยับเนี่ยเคยเป็นเยาวชนเด็กสร้างจากทีมชั้นนำในลีกโปรตุเกสมาแล้วมาดามแป้งจะเห็นเด็กคนนี้เข้าตาไหมงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปอนาคตของเจ้าหนูสยามยับเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันนี่ครับเจรวัตรติดโผ่3แข้งคัมแบ็กมาโน่เปิดชื่อ23แข้งทีมชาติไทยล่าแชมป์บอลคิงส์คัพในครั้งนี้โดยทางเจรวัตรติดโผ่นะฮะสมาคมฟุตบอลไทยเผยแบ่งโผ่23แข้งทีมชาติไทยล่าแชมป์คิงส์คัพที่เชียงใหม่3ทหารเสือชนาธิปสงกรสินธีรธรธีรสินนำชับนิติพงศ์รุ่งรัตน์ปกเก้าคัมแบ็กทีมชาติด้าน3แข้งนอกสุภโชคเอเวเรชมิเกลสันก็มาด้วยขณะที่จิรวัตรวังทพัฒน์นะฮะมือกาวจอมหนึบฟอร์มแรงติดธงหนแรกโดยโค้ชมาโน่เรียกรวมพล2วันที่30สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อทางอเล็กซานเดร์กรามาโนโพกิ้งนะฮะคุมทัพโดยมีมาสดาอิชิเป็นท่านประธานเทคนิคและก็มาดามแป้งนวลพันธ์เป็นผู้จัดการทีมกำลังเตรียมความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะมีคิวลงเตะในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคลิงคัฟครั้งที่49ที่จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่4ถึง10กันยายนล่าสุดนั้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศรายชื่อ23ขุนพลช้างศึกลุยศึกคิงส์คัพ2023ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยมีพีทจิรวัตรวังทพันธ์ผู้รักษาประตูจอมหนึบขอนแก่นติดทีมมาตามคาดนะฮะส่วนนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ต่างแดนทั้งสุวโชคสารชาตินิโคลัสมิเกลสันและก็เอเวอริชเดอร์ติดทีมเช่นเดียวกันนะสำหรับทาง23แข้งทีมชาติไทยชุดใหญ่มีดังต่อไปนี้เริ่มที่ผู้รักษาประตูชัดชัยบุตรพรมจากบีจีปทุมจิรวัตรวังทพันธ์จากขอนแก่นยูไนเต็ดปฏิวัติคำหมายจากทางโทรแบงคอกกองหลังก็จะเป็นพีรพัฒน์นชัยยาจากทางโทรแบงคอกธีรธรบุญมาทานจากบุรีรัมย์พันษาเหมวิบูลย์จากบุรีรัมย์กฤษดากาแมนจากชลบุรี FC นิโคลัสมิเกลสันจากทางOB Odense เฉลิมศักดิ์อาคีจากการท่าเรือ FC เอเวอเรจดอรอจากทางบาวารีและก็นิติพงษ์เสวรดลจากทางโทรแบงคอกส่วนกองกลางก็จะเป็นสารัตน์อยู่เย็นจากบีจีปทุมธีรพันธ์พ่วงจันทร์จากแบงคอกบดินทร์ภาวราจากการท่าเรือ FC รุ่งรัตน์ภูมิจันทึกจากโทรแบงคอกวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญจากการท่าเรือชนาธิปสงกรสินจากบีจีปทุมปฐมพลเจริญรัตนพิรมจากการท่าเรือ FC ปกเกล้าอนันต์จากโทรแบงคอกวีระเทพป้อมพันธ์จากเมืองทองส่วนกองหน้าก็จะเป็นสุภโชคสารชาติจากทางคอนซัสโปโรปรเมศอาจวิไลจากเมืองทองและก็ธีรศิลป์แดงดาจากบีจีปทุมทั้งนี้นักฟุตบอลที่มีรายชื่อดังกล่าวจะเดินทางมารายงานตัวที่โรงแรมโนโวเทลรังสิตวันพุธที่30สิงหาคมเวลา 12:30 นและจะลงฝึกซ้อมร่วมกันที่สนามยามาโอกะฮานาสกะก่อนเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่4กันยายนตามลำดับนะสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ทีมอันดับที่113ของโลกจะลงสนามในเกมรอบรองชนะเลิศพบกับทางเลบานอนทีมอันดับที่100ของโลกวันพฤหัสบดีที่7กันยายนที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีเวลา 20:30 ถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32และก็ช่อง AS Print ครั้งนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันนี่ครับมาดามแป้งตอบกลับแฟนบอลหลังถูกถามมาสดาอิชิอิทำมาที่อะไรกับทางทีมชาติไทยกันแน่โดยการนี้นะผมทางมาดามแป้งนะฮะสืบเนื่องมาจากมาดามแป้งนพล่ำซำหนึ่งในผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยทำการประกาศแต่งตั้งมาสดาอิชิอิเข้ามาเป็นประธานเทคนิคทีมชาติไทยคนใหม่พร้อมกับมีภาพที่กำลังนั่งประชุมวางแผนโครงสร้างทีมชาติไทยระหว่างมาดามแป้งมาสดาอิชิอิและก็บิ๊กเนมเดวินชิดชอบท่านประธานบุรีรัมย์ซึ่งไร้เงาของมาโน่โปรกิ้งหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยในปัจจุบันทำเอาแฟนบอลรายหนึ่งสงสัยได้เข้าไปคอมเมนต์ถามตำแหน่งนี้ทำอะไรทำไมไม่ตั้งเป็นโค้ชเลยก่อนที่มาดามแป้งจะเข้าไปตอบแฟนบอลรายดังกล่าวทันทีโดยท่านระบุว่าก็ทำงานร่วมกับโค้ชค่ะโค
ควบคุมงานในเชิงเทคนิควิธีการเล่นการซ้อมและการวางตัวนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจนะฮะมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำกันด้วยกับการที่จะก่อร่างสร้างทีมชาติไทยขึ้นมาใหม่ในแบบฉบับที่กลับมาสู่จุดนะฮะความยิ่งใหญ่กันอีกครั้งเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันนะครับวิเคราะห์บอลไทยลีกนัดที่3อุทัยธานี FC เจอกับทาง BG ปทุมโดยการนี้คู่นี้จะเตะกันในเวลา 18:30 นที่สนามอุทัยธานี FC ถ่ายทอดสดจากช่อง AS Play แล้วก็ True Vision ในครั้งนี้โดยการนี้เรามาดูสถิติ5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนครับกันเริ่มกันฝั่งทางอุทัยธานี FC งานนี้ก็จะมีวันที่12เดือน5 2023อุทัยธานี FC ชนะสมุทรสมุทรบุรี FC ไป3-1 21เดือน5 2023สมุทรปราการแพ้อุทัยธานี FC ไป1-2 27เดือน5 2023อุทัยธานีชนะสมุทรปราการไป3-1 12เดือน8 2023อุทัยธานีแพ้แบงคอกไป1-4และ19เดือน8 2023เชียงรายชนะอุทัยธานี FC ไป3-0 ส่วนสถิติ5เกมหลังสุดของทาง BG ปทุมนะฮะงานนี้ก็จะมีวันที่6เดือน5 2023เชียงรายชนะ BG ไป2-1 12เดือน5 2023 BG ชนะชลบุรีไป1-0 20เดือน5 2023บุรีรัมย์ชนะ BG ปทุมไป2-0 11เดือน8 2023เทโบรเสมอ BG ไป2-2และ22เดือน8 2023เซี่ยงไฮ้แพ้ BG ปทุมไป2-3ส่วนสภาพความพร้อมทางทั้ง2ทีมนะฮะงานนี้ทางฝั่งทางอุทัยธานี FC นั้นงานนี้อันดับที่16ขนตารางคะแนนผลงานเกมล่าสุดบุกไปแพ้เชียงราย3-0ในลีกลงเล่นทั้งหมด2เกมชนะไป0เสมอ0แพ้ไป2ยิงไป1เสียไป7เหลือทั้งหมด0แต้มความพร้อมในเกมนี้จักรพันธ์ปันตีกุนซือใหม่อุทัยธานี FC จะประเดิมคุมทีมข้างสนามเกมแรกยังคงต้องลุ้นเช็คฟิตพจรวีนะฮะเหมือนมาดเพียงแค่ประเดียวนอกนั้นแกนหลักพร้อมลุยทั้งบรินเนอร์เอ็นริเก้อิฟฟานเราะสุมัญญาปุริสายและก็อองชูส่วนทางฝั่ง BG ปทุมนะฮะงานนี้ทีมอันดับที่10ผลงานเกมล่าสุดบุกไปชนะเซี่ยงไฮ้พอร์ตไป3-2ในศึกทาง AFC แชมเปี้ยนลีก2023รอบเพลย์ออฟในลีกลงเล่นทั้งหมด2เกมชนะไป0เสมอ2แพ้ไป0ยิงไป2ไม่ทั้งหมด2แต้มความพร้อมในเกมนี้ธงชัยสุโกกีขุนซือ BG ปทุมมีปัญหาในการจัดทัพหลังชินภัทรลีอ้อสันติภาพจันงอมเรนาโต้เคียวริชอิกซานฟันดี้ฉัตรมงคลทองคีรีบาดเจ็บทั้งหมดด้านดานิโรอเวสพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลสารัตยูเย็นธีรศิลป์แดงดายังคงต้องรอเช็คฟิตอีกครั้งส่วนจักรพันธ์ไพสุวรรณติดโทษแบนจากใบแดงแข้งตัวหลักยังมีชนะทิพย์สงกรสินอีกอร์เซกเยฟแล้วก็วิกเตอร์คาร์โดโซโดยกันนี้บทวิเคราะห์เกมงานนี้เจ้าบ้านอุทัยธานี FC นะครับทีมน้องใหม่ที่ได้ลงเล่นในเกมไทยลีก2นัดแรกผลงานยังคงน่าเป็นห่วงอยู่แพ้รวดเสียไปถึง7ประตูเกมในบ้านต้องรอลุ้นกลับมามีแต้มนัดที่2ทีมเยือน BG ปทุมแม้ผลงานในลีก2เกมแรกเสมอกันรวดนะฮะแต่ในรายของ AFC Champions League เดินทางไปเล่นที่ประเทศจีนคว้าชัยผ่านเข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มทว่าเกมเยือนในลีก3เกมหลังเนี่ยไร้ชัยแพ้2เสมอ1ทั้ง2ทีมยังไม่เคยพบกันมาก่อนในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นอย่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับอาริยังไงเจริญศักดิ์รับเมืองทองต้องระวังลูกกลางอากาศของการท่าเรือให้ดีๆนะซึ่งแนวรุกทัพกิเลนพยองเผยความพร้อมก่อนเกมเปิดรังดวลแข้งสิงเจ้าท่าลันต้องเก็บ3แต้มต่อหน้าแฟนบอลให้จงได้โดยเจริญศักดิ์วงกรปีกริมเส้นของเมืองทองเผยก่อนจะเปิดบ้านพบกับทางการท่าเรือ FC ในศึกบริโภคไทยลีกนัดการ2023นัดที่3เจ้าตัวหวังจะคว้าชัยต่อหน้าแฟนบอลโดยเจ้าเท่ได้เปิดเผยได้ว่าการเผชิญหน้ากับการท่าเรือนั้นเราต้องระวังในเรื่องของลูกกลางอากาศให้ดีเพราะพวกเขามีแนวรุกที่อันตรายทั้งริมเส้นและก็กองหน้าจุดเป้าอย่างไรก็ตามเราเองก็เตรียมแผนไว้รับมือกับจุดเด่นของการท่าเรือไว้แล้วเช่นกันเราจะทำทุกอย่างเพื่อจะให้ได้3แต้มเพื่อแฟนๆของเราดังนั้นผมจึงอยากจะให้แฟนๆเมืองทองเข้ามาให้กำลังใจนักเตะและก็สโมสรในครั้งนี้กันเยอะๆนะครับสำหรับโปรแกรมในศึกบริโภคไทยลีกในฤดูกาล2023นัดที่3เมืองทองจะเปิดบ้านพบกับการท่าเรือ FC วันจันทร์ที่18สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามธนูโดมสเตเดียมถ่ายทอดสดจากช่อง AS Play และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่28สิงหาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ